วเหมือนที่เราอยู่ในสนามเลยยกขาขึ้นเรื่อยๆแล้วปล่อยเบรกออกไปได้เลยยกขึ้นมาโอเคเรื่อยๆตามตรงนี้ไปก่อนก็ได้คนอื่นเขาเห็นเราอยู่แล้วยังแต่ว่าตัวเองอย่าตกใจก็พอฝึกจิตของตัวเองให้ได้ก่อนไฟนี่ก็คือเปิดไว้ตลอดใช่เปิดไว้ตลอดจนกว่าเราจะเข้าได้ถ้ามั่นใจว่าใช่แล้วเร่งขึ้นเลยนะเร่งขึ้นเลยอย่าทำงะถ้ามั่นใจก็คือเร่งเลยจะได้มีจังหวะที่ดีเร่งขึ้นทันทีโอเคอย่างนั้นแหละถูกต้องมั่นใจในตัวเองถ้าเราคิดว่ามันทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ปิดไฟถ้าเข้าได้แล้วปิดเลยตามองข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่ยังไม่ต้องไปทำอะไรมากวิธีเข้าเกียร์ทฤษฎีเหยียบคลัตช์ถอนคันเร่งแล้วเปลี่ยนห้ามเร่งห้ามเร่งห้ามเร่งแล้วทำไมมันต้องเบี้ยว อย่าไปกวนรถคันด้านหลังทำรถให้ตรงโอเคให้อยู่ในเลนตัวเองนะยังไงก็แล้วแต่เราฝึกมาแล้วว่าต้องอยู่ในเลนตัวเองเราต้องฝึกให้ได้อย่ามองข้างหลังมากเราก็ไม่ต้องเร็วเร่งเร็วมากเหยียบคลัตช์ถอนคันเร่งเปลี่ยนเกียร์ใจเย็นๆดีมากถูกต้องแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะมือหลุดนะต้องดีกว่านี้นะต้องแม่นแล้วก็ดีมั่นใจตัวเองเราจะยังไม่มีการยูเทิร์นจนกว่าจะมีคำสั่งให้เปลี่ยนเลนทางขวาแล้วก็เตรียมยูเทิร์นด้านหน้าด้านขวามีรถไหมเปิดไฟเพื่อเปลี่ยนเลนไปทางขวาอย่าออกมานอกเลนตัวเองนะถ้าปลอดภัยปุ๊บค่อยๆ เปลี่ยนเข้าเลยโอเคตรงไปเรื่อยๆอย่าข้ามเลนล่ะแล้วก็ไม่ต้องเร่งมากเอาพอประมาณถอนบ้างอะไรบ้างคันเร่งอย่าเร่งแช่มันจะทำให้เราหลอนเร่งบ้างถอนบ้างเหมือนตอนฝึกมาอย่าออกนอกเลนนะอย่าออกมาอยู่ก็คืออยู่เลยตอนนี้ไม่ต้องเร่งมากปล่อยมันบ้างมันจะได้ไม่ต้องกดดันเตรียมยูเทิร์นตามลูกศรที่เราได้อธิบายตามตอนที่เป็นคนนั่งแล้วคาร์ทคู่เบรกมั่นใจในตัวเองเหยียบเลยใช่ไหมใช่ช้าลงด้วยคาร์ทคู่เบรกใจเย็นๆมีสติถ้ารถมาก็เบรกที่เส้นสีขาวเข้าเกียร์ว่างสับเกียร์หนึ่งใหม่ถ้ามั่นใจค่อยสับถ้าไม่มั่นใจก็นั่งอยู่เฉยก่อนจิตเป็นไงบ้างตอนนี้เพลงต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติมันทำไม่ได้นะเข้าเกียร์หนึ่งแล้วออกตัวได้เลยไม่มีคำถามทำไปตามความมั่นใจของตัวเองเพราะเราฝึกมาแล้วแล้วก็ห้ามเร่งคันเร่งใช่ไหมใช่ไปเลยนะไม่มีคำถามถ้าเราถามเยอะเดี๋ยวเราจะรอให้บอกเราฝึกมาแล้วเราเอากลับมาใช้เลยห้ามเร่งคันเร่งมันเลี้ยวได้อยู่แล้วไม่ต้องคืนพวงอะไรนะห้ามคืนโดยเด็ดขาดเพราะว่านี่คือรัศมีแคบพอเลี้ยวได้แล้วคืนพวงอะไร1รอบ2รอบเกินจนกว่าจะตรงเห็นไหมว่ามันมากกว่า1รอบ2รอบเพราะว่ามันใช้เยอะนะโอเคถูกต้องจำด้วยนะนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวอาจจะดีกว่านี้หรือว่ารอบสองอาจจะเป๋ไปอะไรก็ช่างของมันแต่ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะทำได้เปลี่ยนเกียร์อย่าให้มันเสียงดังมากเกินคันเร่งถอนออกอย่าเร่งอันนี้ต้องปรับตัวด้วยนะวิธีเปลี่ยนเกียร์เหยียบคลัตช์ถอนคันเร่งมือเป๋แล้วจะดูข้างหลังมากเกินไปเด้อให้ดูข้างหน้าก่อนอย่าดูข้างหลังมากจิตต้องนิ่งอยู่ที่กึ่งกลางของถนนความเร็วไม่ต้องเร่งมากเพราะว่าจะมีจิตร้อนเราถอนบ้างไม่ต้องเร่งมันมากถ้าเรายิ่งเร่งตอนนี้ไม่มีการเลี้ยวไปไหนนะตรงอย่างเดียวเตรียมเปลี่ยนเกียร์คือเกียร์3วิธีเปลี่ยนเกียร์ฟังให้มั่นเหยียบคลัตช์ถอนคันเร่งพวงมาลัยให้นิ่งดีมากว่างก่อนแล้วผลักขึ้นเบาๆไม่ต้องออกแรงกับมันขึ้นเลยดีมากแต่ไม่ดีตรงที่พวงมาลัยนะเพราะว่าเราจิตต้องควบคุมด้วยนะมันจะมาลุ้นเรื่องเกียร์อย่างเดียวไม่ได้ห้ามลุ้นเรื่องเกียร์